ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปเพื่อให้เป็นปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเบื้องต้นนี้อาตมาจะนำให้ว่าตามทุกคนข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจไม่ให้สายแสไปในทางอื่นไม่ให้มีอารมณ์พยายามที่จะกำจัดมันออกไปเราต้องคิดว่าเราเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวไม่มีใครเมื่อเราหลับตาเหลือแต่ใจมองไม่เห็นอะไรนอกจากใจดวงเดียวที่เราพากันเห็นก็คือสัญญาอุปทานเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรจริงๆเมื่อหลับตาก็มองเห็นแต่ความรู้มีความรู้อันเดียวเมื่อหลับตาไปแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ทำจิตคือทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวเมื่อมีอารมณ์อันเดียวจิตย่อมจะเป็นสมาธิการเป็นสมาธิของจิตนั้นย่อมจะเกิดปีติความเอิบอิ่มย่อมจะต้องเกิดความสุขคือความสบายย่อมจะต้องเกิดความเบาตัวแล้วก็มีความเบาความละเอียดละมุนละม่อมนั่นคือจิตสงบแล้วและจิตเป็นสมาธิแล้วจิตที่เป็นสมาธินั้นมีปรากฏการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นไม่เหมือนกันกับที่เราอยู่โดยปกติถ้าเราอยู่โดยปกติที่ไม่เป็นสมาธินั้นมันมีจิตว่างมีจิตลกลุงลังหรือคิดนู่นคิดนี่มีความฟุ้งซ่านต่างๆอันนั้นคือตามปกติของจิตใจแต่พอเวลาเป็นสมาธิจิตนี้จะผิดจากปกติเดิมธรรมดามาอยู่ในฐานะหนึ่งคือมาอยู่ในฐานะอีกฐานะหนึ่งฐานะนี้เป็นฐานะที่เรียกว่าฌานฌานนั้นมีอยู่สี่ด้วยกันปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานฌานที่มีสี่คือปฐมฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารนั้นได้แก่การนึกพุทโธพุทโธเรียกว่าวิตกวิจารพอปีติเมื่อนึกพุทโธแล้วจิตก็อยู่ที่พุทโธปีติคือความขนพองสยองกล้าวรู้สึกมันหวิงหวิวอะไรอย่างนี้เรียกว่าปีติวิตกวิจารปิติสุขก็คือความสบายเอกคตานั้นคือความเป็นหนึ่งนี่เรียกว่าปฐมฌานเพ
ทุติยฌานนั้นก็มีอยู่องค์สามวิตกวิจารตัดออกไปการนึกพุทโธนั้นไม่ต้องนึกแล้วเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาเหลือแต่ความเอิบอิ่มและความสบายและความเป็นหนึ่งตติยฌานนั้นเหลืออยู่องค์สองตัดวิตกวิจารออกไปตัดปีติออกไปเหลือแต่สุขกับเอกคตามีแต่ความสบายและความเป็นหนึ่งจะตุทฌานที่สี่สุดท้ายนั้นก็มีองค์สองเช่นเดียวกันเธอมีแต่อุเบกขาและเอกคตาเรียกว่าวิตกวิจารตัดออกไปความเอิบอิ่มตัดออกไปความสุขความสบายก็ตัดออกไปเหลือแต่ความวางเฉยกับความเป็นหนึ่งฌานทั้งสี่นี้เรียกว่ารูปฌานเมื่อรูปฌานนี้ได้รับการพัฒนาหรือทำให้ยิ่งรูปฌานนั้นจะกลับกลายเป็นอรูปฌานคือจิตจะละเอียดลงไปจิตละเอียดลงไปนั้นก็กลับกลายเป็นอากาศว่างเปล่าไม่มีอะไรเรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานเมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝนละเอียดยิ่งขึ้นไปแล้วก็เหลือแต่ความรู้ไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานเมื่อได้รับการฝึกฝนจนกระทั่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วอารมณ์อะไรความสุขความอะไรก็ไม่มีหมดเรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานในที่สุดถึงที่สุดฌานของอรูปฌานสี่นั้นคือจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เรียกว่าไม่มีอะไรเอาเลยนั่นเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานทั้งหมดนี้เรียกว่ารูปฌานและอรูปฌานฌานทั้งหมดนี้นั้นเป็นฌานที่เรียกว่าฌานโลกีฌานโลกีผู้ที่บำเพ็ญฌานเหล่านี้ได้แล้วก็จะไปเกิดในชั้นพรหมโลกเลยชั้นสวรรค์ไปก็ไปเกิดในชั้นพรหมโลกจากพรหมธรรมดาจนกระทั่งถึงมหาพรหมอย่างนี้คือผู้บำเพ็ญฌานฌานเหล่านี้นั้นไม่ใช่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดได้ง่ายๆผู้ที่บำเพ็ญฌานที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานนั้นต้องใช้เวลาอันยาวนานบางทีหมดชีวิตก็ไม่ได้บางทีพวกฤาษีไปอยู่ในป่าคนเดียวบำเพ็ญฌานก็ยังไม่ค่อยจะสำเร็จถึงขั้นนี้ฌานพวกนี้ถ้าทำสำเร็จขึ้นมาแล้วสามารถแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้มองดูจิตใจของคนได้ระลึกชาติถนหลังได้อย่างนี้ถือว่าได้สำเร็จฌานแต่ฌานเหล่านี้นั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้กิเลสก็ยังอยู่เพราะว่าไม่ใช่วิปัสสนาเป็นแต่เพียงสมถกรรมฐานสมถะนั้นถ้าเราบำเพ็ญฌานไปสม่ำโดยสม่ำเสมออานิสงส์แห่งฌานก็ทำให้ไปบังเกิดเพียงแค่ชั้นพรหมชั้นพรหมนั้นอายุยาวนานกว่าชั้นสวรรค์ถึง20เท่าเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ลืมมีความสบายจนลืมแต่ที่สุดถึงที่สุดก็ต้องกลับมาในมนุษย์โลกอีกนั่นคือเรียกว่ายังเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไม่ต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกหมายความว่าเมื่อบำเพ็ญฌานได้แล้วเขาก็ยกอรูปฌานออกเสียเอาแ
รูปฌาน4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเอาแค่ฌาน4นี้เอาฌาน4นี้มาเป็นกำลังหันหน้าเข้าสู่วิปัสสนาเมื่อหันหน้าเข้าสู่วิปัสสนาก็จะไปพบไตรลักษณ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไตรลักษณ์นั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นในศาสนาทุกศาสนาจึงไม่มีวิปัสสนามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะทุกคนนั้นปรารถนาแค่เพียงสวรรค์ปรารถนาแค่เพียงความสุขในเมืองมนุษย์แต่ว่าการที่สำเร็จฌานเหล่านั้นบางทีก็เกิดความเสื่อมเมื่อเกิดความเสื่อมแล้วก็ไปทำความชั่วสามารถไปตกนรกได้สามารถไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เพราะว่ายังไม่ใช่นิยตบุคคลเป็นอนิยตบุคคลดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าการแปรเปลี่ยนย่อมมีแก่ผู้บำเพ็ญฌานแต่ว่าถ้าผู้ใดหันเข้ามาสู่วิปัสสนานั้นวิปัสสนาเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำคนให้พ้นทุกข์คือพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ดังนั้นในวิปัสสนาพระพุทธองค์จึงทรงตรัสให้เกิดเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ทั้งสามประการนี้ถ้าพิจารณาได้ก็ถือว่าเราได้เริ่มวิปัสสนาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงยะดาปัญญายะปัสสติเมื่อใดผู้บุคคลผู้ใดทำให้เกิดปรากฏขึ้นแล้วอัฏฐานิบินติดุขเขจากนั้นผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสะมัคโควิสุทธิยานี่คือหนทางไปสู่พระนิพพานสเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงยะดาปัญญายะปัสสติเมื่อใดผู้ใดทำให้ปรากฏอัฏฐานิบินติดุขเขเมื่อนั้นบุคคลผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสะมัคโควิสุทธิยานี่คือหนทางพระนิพพานสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนยะดาปัญญายะปัสสติบุคคลผู้ใดทำให้ปรากฏขึ้นแล้วอัฏฐานิบินติดุขเขบุคคลผู้นั้นย่อมจะบังเกิดความเบื่อหน่ายเอสะมัคโควิสุทธิยานี่คือหนทางพระนิพพานพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสยืนยันเช่นนี้ต้องการที่จะให้พุทธบริษัทพ้นไปจากทุกข์เสียไม่ต้องมาพากันเวียนว่ายตายเกิดลำบากลำบนกันอยู่ในเมืองมนุษย์นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ยกวิปัสสนาขึ้นเพื่อให้พากันพิจารณาการพิจารณาทุกข์การพิจารณาความไม่เที่ยงการพิจารณาถึงความไม่ใช่ตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ฌานเราจะพิจารณาโดยที่ไม่มีฌานนั้นย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องบำเพ็ญฌานอยู่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องไปบำเพ็ญถึงอรูปฌานบำเพ็ญแต่เฉพาะรูปฌานเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาพิจารณาการพิจารณานั้นท่านให้พิจารณาเปรียบเหมือนกันกับผู้ที่เดินเรือใบเมื่อเวลาเดินเรือใบเป็นในกลางทะเลเมื่อเวลาลมจัดต้องลดใบเมื่อเวลาลมพอดีก็กางใบ
และเรือก็จะแล่นไปตามความประสงค์หากว่ามีคลื่นก็ทอดสมออย่างนี้เป็นต้นฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาต้องพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่ใช่ว่าจะให้พิจารณาไปตลอดก็เหมือนกันกับเรือใบที่แล่นไปในทะเลนั้นต้องไม่แล่นไปตลอดเมื่อเจอลมสลาตันหรือลมใหญ่ต้องลดใบทันทีนี่ฉะนั้นเรือจะคว่ำถ้าหากว่าเมื่อเวลาจอดไม่ทอดสมอถูกคลื่นตีมาเรือก็คว่ำเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเหมือนกันกับผู้บำเพ็ญวิปัสสนาผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแล้วและกลับคืนมาหาความสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกออกไปพิจารณาสักครู่หนึ่งแล้วก็ย้อนกลับคืนมาทำความสงบใหม่ไม่ให้พิจารณาไปตลอดเวลานั่งสมาธิเมื่อพิจารณาเช่นพิจารณาถึงความไม่เที่ยงร่างกายของคนเรานี้เกิดมาก็หนุ่มสาวเกิดมาแล้วทีนี้ก็แก่ไปเมื่อแก่ไปแล้วเนื้อก็เหี่ยวหนังก็ยานในที่สุดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บป่วยขึ้นนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงต่อจากนั้นก็สิ้นลมหายใจก็เรียกว่าตายก็เรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปอย่างนี้คือการพิจารณาวิปัสสนาเมื่อพิจารณาอย่างนี้สักครู่หนึ่งก็วางเฉยคือหมายความถึงว่าเราจะต้องตั้งต้นร่างกายอันนี้ไปตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ชราแล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ตายไปการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาแต่ต้องพิจารณาเพียงชั่วระยะเหมือนกันกับเรือในแล่นไปในมหาสมุทรเรือใบเมื่อถึงเวลาลมแรงก็ลดใบลงถึงเวลาอันสมควรก็ทอดสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาถึงความทุกข์ความเกิดนั้นก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่ามันทุกข์อย่างไรเช่นเมื่อเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานี่มันทุกข์แค่ไหนเมื่อเวลาไม่มีสิ่งที่เราต้องการมันเกิดความทุกข์แค่ไหนเมื่อเราต้องการสิ่งใดไม่สมความปรารถนามันทุกข์แค่ไหนในเมื่อเวลาที่คนรักคนชอบของเราต้องตายไปเราทุกข์แค่ไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขังคือความเป็นทุกข์ย่อมจะต้องเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นวิปัสสนาอีกส่วนหนึ่งอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนนั้นเราต้องพิจารณาว่าอันร่างกายของเรานี้มันเป็นเพียงธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเท่านั้นส่วนที่เป็นลักษณะแข็งก็เรียกว่าดินส่วนที่เป็นลักษณะอ่อนเหลวก็เรียกว่าน้ำส่วนที่พัดไปพัดมาก็เรียกว่าลมส่วนที่ทำร่างกายให้อบอุ่นก็เรียกว่าไฟมันเป็นธาตุทั้ง4จึงไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดทั้ง3ประการนี้มันเป็นเรื่องของการทวนกระแสจิตคนเรานั้นรักสวยรักงามคนเรานั้นไม่อยากพูดถึงกองทุกข์คนเรานั้นถือว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวตนนี่เราถือกันมาแล้วเราก็รู้จักกันมาโดยในนี้แต่วิปัสสนานั้นเป็นส่วนที่ทวนกระแส
คือทวนกระแสของโลกเมื่อเขาว่าตัวตนวิปัสสนาก็ว่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อเขาว่าเที่ยงวิปัสสนาก็ว่าไม่เที่ยงเมื่อเขาว่าเป็นสุขวิปัสสนาก็ว่าเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าผู้ที่มาบำเพ็ญพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเรียกว่าพิจารณาหลายครั้งเลือกเกินครั้งแล้วก็ครั้งเล่ามันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือวิปัสสนาวิปัสสนานั้นมี9ประการนับไปตั้งแต่นิพพิทายานมุนจิตุกามยตายานพังคยานเป็นต้นยานนั้นได้แก่ความอย่างรู้หรือสิ่งที่พอเพียงแห่งความต้องการแล้วเกิดขึ้นเรียกว่ายานในการที่พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นนั้นความเบื่อหน่ายเขาเรียกว่านิพพิทายานถ้ายานใดเกิดขึ้นเหมือนกันกับนกกระทาที่อยู่ในกรงพยายามอยากจะเจาะรูกรงเรียกว่าสับกรงอยู่เรื่อยนั่นเขาเรียกว่ามุนจิตุกามยตายานหรือวิปัสสนาญาณหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นเห็นความเสื่อมสลายหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้เรียกว่าพังคญาณถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็วิปัสสนาก็เกิดขึ้นกับเราแล้วแต่วิปัสสนาที่เกิดขึ้นนั้นพึงพากันเข้าใจว่าไม่ใช่สำเร็จยังไม่สำเร็จวิปัสสนานั้นเรียกว่าเป็นเพียงการกระทำอันหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นการขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นตามลำดับแต่ยังไม่ใช่ถึงขั้นสำเร็จถ้าขั้นสำเร็จนั้นจะต้องบำเพ็ญวิปัสสนาไปอีกให้เกิดนิพพิทายานนั้นนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อบำเพ็ญจิตให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดความที่มีจิตคิดอยากออกเหมือนนกกระทาที่สับกรงอยู่หรือเหมือนกันกับมองเห็นหมดสิ้นทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็จะต้องให้เกิดอย่างนี้ขึ้นไปตลอดผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาอย่างจริงจังนั้นเขาจะต้องกำหนดให้รู้ว่าการทำจิตให้เกิดนิพพิทายานนั้นให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราได้กำหนดจิตอย่างไรเราได้พิจารณาอย่างไรให้จดจำเอาไว้แล้วก็ทำอย่างนั้นอีกความที่นิพพิทายานก็จะเกิดต่อไปตามลำดับอันนี้การที่จะพิจารณาให้เห็นเช่นนี้นั้นด้วยอำนาจแห่งกระแสคือกระแสจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนั่นเองถ้าบุคคลบำเพ็ญให้เกิดขึ้นเช่นนี้ได้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะได้ไปพบความรู้อันหนึ่งความรู้อันหนึ่งนั้นเป็นความรู้ที่เรียกว่าทวนกระแสจิตผู้ที่มองเห็นความทุกข์คือร่างกายอันนี้ต้องแตกสลายไปตัวผู้เห็นย่อมจะต้องมีการแตกสลายการมองเห็นนั้นก็เหมือนกับไฟฉายเมื่อเราฉายแสงออกไปที่สำคัญที่สุดคือตัวไฟฉายตัวไฟฉายนั้นจึงจะตัวไฟฉายนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นตัวต้นตระกูลหรือเรียกว่าเป็นตัวต้นทางถ้ามีไฟฉายอยู่แล้วจะส่องแสงสว่างเมื่อไรก็ได้หรือเมื่อเราที่จะมองพิจารณาเห็นร่างกายทุกส่วนเห็นความแก่ความตายเราก็ต้องทวนกระแสจิตว่าใครเป็นผู้เห็นผู้เห็นนั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวต้นตระกูลหรือเรียกว่าถีติภูตังเมื่อเราทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้นั่นเรียกว่าสำเร็จ
คือสำเร็จขั้นหนึ่งแต่จะเป็นชั้นไหนนั้นเราไม่ต้องไปสมมติมันขึ้นแต่ถือว่าสำเร็จขั้นหนึ่งการทวนกระแสจิตที่จะกลับคืนเข้ามาถึงที่ตั้งของจิตนั้นจะต้องทวนกระแสหลายครั้งจึงจะทวนกระแสกลับคืนมาตั้งได้เหมือนกับผู้ที่มองเห็นความแก่ความตายของร่างกายนี้แล้วก็ทวนกระแสถามว่าใครเป็นผู้เห็นอยู่อย่างนี้ตลอดก็จะถึงวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อถึงจุดความเพียงพอแล้วจะตกหนองอ้ออ้ออยู่นี่เองหรือถ้าถึงเช่นนั้นแล้วเรียกว่าผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีสูงสามารถถือพบได้ถ้าเมื่อพบได้แล้วผู้นั้นก็จะเจริญวิปัสสนาได้อย่างคล่องแคล่วหรือหมายความว่าเป็นผู้จับไฟฉายได้เมื่อจับไฟฉายได้อยากจะฉายเมื่อไรก็ฉายได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของวิปัสสนานี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการดังกล่าวมาแล้วจึงจะเป็นวิปัสสนาได้ถ้าบำเพ็ญวิปัสสนาได้แล้วที่สุดถึงที่สุดจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นถึง7ประการด้วยกันสิ่งที่จะปรากฏถึง7ประการนั้นคือวิสุทธิ7ประการวิสุทธิ7ประการนั้นนับมาตั้งแต่1จิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิญาณวิสุทธิญาณทัสสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิทั้ง7ประการนี้เรียกว่าความบริสุทธิ์7ประการความบริสุทธิ์7ประการที่จะเกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นได้จากวิปัสสนาและเป็นเครื่องหรือเป็นสัญญาลักษณ์ที่จะบอกให้เห็นว่าได้ดำเนินวิปัสสนามาเข้าขั้นแล้วจึงจะปรากฏวิสุทธิ์7ประการนี้ขึ้นเริ่มต้นมาตั้งแต่จิตตวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์ของใจความบริสุทธิ์ของใจนั้นคือการที่ทำสมาธิไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดอยากจะไปอวดอ้างใครหรือว่าทำสมาธินี่เป็นกะโลบายหรือทำสมาธินี่เพื่อที่จะเอาไปอิงอ้างอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจิตผู้ที่เป็นจิตตวิสุทธินั้นไม่มีความที่ไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่มีถ้าถึงขั้นนี้แล้วจิตนั้นจะแน่วแน่แล้วก็ไม่มีที่จะไปคิดร้ายแก่ใครและไม่ได้คิดอาฆาตใครเป็นต้นเรียกว่าจิตตวิสุทธิอันนี้เป็นสัญญาลักษณ์ของวิปัสสนาและศีลวิสุทธินั้นศีลนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปรับเอากับใครจะเกิดวิรัติขึ้นมาในจิตหรือเรียกว่าสำเร็จขึ้นมาในจิตของบุคคลผู้นั้นเช่นจะไปฆ่าสัตว์ก็ฆ่าไม่ได้เพราะว่าจิตมันถึงซะแล้วศีล นั้นบริสุทธิ์ด้วยสามารถแห่งสมาธิแล้วคือใครจะบังคับให้ฆ่านั้นฆ่าไม่ได้แน่นี่เป็นความบริสุทธิ์ของศีลเกิดขึ้นมาเองหรือใครจะไปบังคับให้ขโมยอย่างนี้จะไปบังคับหรือจะไปฆ่าเอาชีวิตแล้วให้ไปขโมยก็ทำไม่ได้หรือการที่จะไปประพฤติผิดกามสมิจฉาจารผิดประเวณีจะไปบังคับให้ทำย่อมไม่ได้มันเกิดขึ้นมาในศีลในตัวเองอย่างนี้หรือการที่จะให้ไปโกหกหลอกลวงใครอย่างนี้ก็โกหกไม่ได้หรือจะไปบังคับให้ดื่มกินซึ่งสุราเมรัยยาเสพติดอย่างนี้ก็กินไม่ได้เพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้นมาจากวิปัสสนาแล้วถ้ามามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทำไม่ได้
ถึงแม้ว่าใครจะมาบังคับให้ทำก็ทำไม่ได้นี่คือศีลเกิดขึ้นมาจากลักษณะของการเจริญวิปัสสนาผู้ที่เจริญวิปัสสนาเข้าขั้นคือทำไม่ได้ทั้งห้าทั้งศีลที่จะล่วงละเมิดนั้นทำไม่ได้ท่านเรียกว่าศีลวิสุทธิจากนั้นก็เป็นกังขาวิตรณวิสุทธิคือความสงสัยความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมมีจริงหรือไม่พระสงฆ์มีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่แล้วอมตะธรรมวิปัสสนาหรือสัจธรรมนี่มีจริงหรือไม่ไม่ต้องไปถามคือไม่มีความสงสัยและไม่ได้คิดสงสัยเลยเพราะจะไปสงสัยไม่ได้ในเมื่อเขามองเห็นซึ่งสัจธรรมมันเกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเห็นจริงแจ้งประจักษ์เพราะฉะนั้นความสงสัยจึงตัดไปได้เลยจึงเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิญาณวิสุทธิคือความอย่างรู้ความอย่างรู้นั่นคือนิพพิทยานที่เกิดขึ้นนิพพิทยานที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือความอย่างรู้คือตัวญาณเรียกว่าญาณวิสุทธิไม่ใช่ไปคิดเบื่อเอาหรือไม่ใช่ไปคิดเดาเอาว่าฉันจะเบื่อหน่ายหรือไปคิดเดาเอาว่าโอ้โหฉันนี่เป็นทุกข์ไม่อยากจะอยากออกอะไรแล้วหรือจะไปฉันนี่คิดเอาว่าโอ้ฉันพ้นทุกข์แล้วไม่ใช่คิดเอาแต่ว่าญาณนี้จะต้องเกิดขึ้นเองเมื่อญาณเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นญาณนึกญาณคิดญาณทัศนะนอกจากที่ว่าจะมีความอย่างรู้แล้วก็ยังมีความเห็นคือนอกจากรู้แล้วก็เห็นด้วยหลับตาลงไปเห็นสัจธรรมไปเลยในที่สุดท้ายคือปฏิปทาญาณะผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ทำด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยทั้งสามประการเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้เรียกว่าวิสุทธิเจ็ดประการอันเป็นสัญญาลักษณ์แสดงให้เห็นถึงผู้นั้นได้ดำเนินวิปัสสนาเป็นผลสำเร็จขึ้นแล้วในเรื่องของสมถะก็ดีในเรื่องของวิปัสสนาก็ดีในเรื่องของวิสุทธิเจ็ดประการก็ดีทั้งหมดนี้จะไปรวมกันกลับกลายเป็นองค์แห่งการตรัสรู้องค์แห่งการตรัสรู้นั้นมีอยู่เจ็ดประการคือโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์คือองค์แห่งการตรัสรู้นั้นนับไปตั้งแต่โพชฌงค์คือสติโพชฌงค์สติโพชฌงค์ปิติโพชฌงค์ปัสสธิโพชฌงค์วิริยะโพชฌงค์ไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาโพชฌงค์โพชฌงค์คือองค์แห่งการตรัสรู้นั้นต้องมีสติเรียกว่าความมั่นคงแห่งสติความมั่นคงแห่งสตินั้นสติจะต้องกำหนดอยู่ในอนิจจังในทุกขังในอนัตตาคือสตินั้นจะกำหนดอยู่ในไตรลักษณ์ตลอดเวลาเมื่อสติกำหนดอยู่ในไตรลักษณ์ตลอดเวลาก็เป็นองค์แห่งการตรัสรู้อันนี้เรียกว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้องค์แห่งการตรัสรู้นั้นคือการภาวิโตปหุลีกโตสติสัมโพชฌงค์โคยติสังคาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสธิโพชฌงคาจะตถาปะเรสมาทุเปกะโพชฌงคาสัตเตเตสปะดัสสินามุนินาสมดัคคาตาภาวิตาปุหุลีกตาที่พระท่านสวดโพชฌงค์นั่นแหละคือองค์แห่งการตรัสรู้เรียกว่าเมื่อเป็นวิปัสสนาแล้วก็เข้ามาถึงโพชฌงค์สตินั้นจะต้องอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดและเป็นผู้ที่
วางอุเบกขาได้ในเมื่อมีสิ่งที่มารบกวนจะเป็นสิ่งที่มาหลอกหลอนว่าเราได้สำเร็จบ้างหลอกหลอนว่าเราได้ชั้นนี้ชั้นนั้นบ้างสิ่งหลอกหลอนเหล่านี้มาหลอกหลอนไม่ได้เพราะว่าเป็นอุเบกขาโพชฌงค์เสียแล้วเพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินั้นย่อมจะมีหนทางที่ทำให้เรารู้ที่แสดงมานี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมที่แสดงมาวันนี้นั้นเป็นธรรมะชั้นสูงเรียกว่าสูงสุดของพระพุทธศาสนาและก็เป็นธรรมที่สมควรแก่การศึกษาอย่างยิ่งถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็พยายามฟังให้บ่อยๆแล้วเกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจธรรมะปรมัตถ์นี่เมื่อไรจิตนั้นก็ถือว่าสูงแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่ไม่มีการตกต่ำเป็นธรรมดาเรียกว่าปิดอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงการปิดอบายภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน4ประการนั้นเรียกว่าอบายภูมิผู้ที่บำเพ็ญวิปัสสนาเข้าขั้นแห่งปรมัตถ์นั้นย่อมปิดอบายภูมิทั้ง4นี้ได้ต่อไปก็นั่งสมาธิกันอีกสภาพต่อไป